สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิกบลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็เราจะเจอแบบนี้ทุกวันนะฮะนอกจากคอนเทนต์ของข่าวแล้วเนี่ยเรื่องของการไลฟ์สดก็สามารถติดตามกันได้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงการเปิดตัวผู้สับประตูมือ2ครับยอเยเปโตรวิชแล้วก็เรื่องราวอื่นๆนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Suzuki e er อ t i c a Smart ม y b r i d ครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรีถึง90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณสิงเลมอนโซดาครับ สิ่งยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอีเลฟเนะครับใครที่เดินทางไกลๆอยากจะสดชื่นก็แนะนำเครื่องดื่มสิ่งเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะไปดูเกมพรีเมียร์ลีกครับ2นัดครับลอนดอนดาร์บี้ฮะเชลซีอาร์สตอลแล้วก็อีกคู่หนึ่งเชลฟ์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมไปถึงไปเยือนสนามกูดิสันพาร์ค เชฟฟิลเวนสเตย์ด้วยนะครับแล้วก็เราจะเดินทางด้วยสายการบินไทยใครสนใจครับเหลือที่นั่งตอนนี้แค่4ที่สุดท้ายนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่0651585165นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจครับเริ่มจากเดลี่เมลครับรายงานว่าตั้งแต่ที่ราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยโดนตัดชื่อจากทีมชาติอังกฤษในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็เริ่มฝึกฝนในการเล่นยูโดนะครแล้วก็การวิ่งขึ้นเขานะครับก็คือวิ่งขึ้นภูเขาเนี่ยเพื่อเรียกสภาพร่างกายที่ดีที่สุดกลับมาครับตอนนี้การทํางานหนักตลอดซัมเมอร์ของเขาเนี่ยส่งผลที่ดีขึ้นมาแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับมีบทสัมภาษณ์ของนิโคลสแจ็กสันครับพูดถึงการทําประตูในเกมนี้ครับเขาบอกว่าเป็นค่าคืนที่ยอดเยี่ยมมากครับการได้ยิงประตูให้กับทีมและช่วยทีมคว้า3คะแนนได้ เพื่อนร่วมทีมนั้นสุดยอดมากๆครับและนี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแน่นอนว่าการทําประตูให้กับเชลซีเนี่ยมันมหศัศจรรย์เสมอครับมันรู้สึกเยี่ยมมากขึ้นไปอีกนะเพราะเป็นการยิงได้ที่เดอะบริดจ์ต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับขณะเดียวกันครับก็ข่าวซื้อขายย้ายทีมครับมีรายง,งานว่าโปเชตติโน่เนี่ยบอกว่าเขาอยากได้กองหน้าที่สามารถเล่นได้ทุกที่ในแผงเกมรุกไม่ใช่แค่กองหน้าที่เป็นเบอร์เกโดยธรรมชาตินะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะเชลซี Chelsea ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการครับในการคว้าตัวยอเยเปโตรวิชเข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับโดยเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าผมมีความสุขมากครับที่ได้ย้ายมาอยู่เชลซีและผมก็ตื่นเต้นมากที่ได้เริ่มต้นที่สโมสรแห่งนี้มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมครับและเป็นความฝันของผมเสมอที่จะเซ็นสัญญากับหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกนะครับโดยดิแอรติกเนี่ยก็บอกว่า ยอเย p เปโตรวิ e เนี่ยจะมีค่าตัวนะฮะอยู่ที่ประมาณ13.6ล้านปอนพร้อมกับแอดออนนะครับนอกจากนี้ครับเปโตรวิชยังพูดถึงเจ้าของทีมเชลซีครับเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าครับมันคือโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตผมเลยครับมันสําคัญมากๆสําหรับผู้เล่นแบบผมมันทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ในใสายตาพวกเขามันพิเศษมากๆจริงๆนะครับอันนี้เป็นความเห็นของยอเยเปโตรวิชนะครับ ขณะที่พอวินสตัรลี์ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงการเปิดตัวเปตรวิชครับเขาบอกพวกเราปลื้มใจมากครับขอต้อนรับเขาเข้าสู่สโมสรผลงานของเขาในเมเจอร์ลีกนั้นสมควรได้รับการยกย่องและจดจำเขาได้เตรียมตัวพร้อมแล้วครับสำหรับความท้าทายที่เล่นให้กับเชลซีเขาจะพัฒนาขึ้นอีกมากครับเรารอคอยให้เขาทำงานร่วมกับโปเชติโนและโค้ชผู้สัตรูโทนี่คิมิเนสรวมถึงเหล่าโค้ชทั้งหลาย ในทีมตลอดซีซั่นนี้นะครับขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าแมนยูในเต็ดเนี่ยได้ติดต่อเชลซีเพื่อสอบถามเงื่อนไขในการดึงตัวมาคคูคุเรียในรูปแบบยืมตัวครับแต่ก็ไม่มีการเจราจากันอย่างจริงจังเกิดขึ้นนะครับแหมก็ถือเป็นข่าวที่เชื่อถือได้เลยนะฮะสำหรับเรื่องของคูคุเรียกับแมนยูเพราะอย่าลืมว่าลูกชอได้รับบาดเจ็บ2เดือนนะครับ ขณะที่แมตต์ลอรายงานว่าเชลซีและก็โรม่าเนี่ยกำลังประชุมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโรเมลูลูคาคูครับเชลซีต้องการค่ายืมประมาณ8ปดถึงสิล้านปอนด์และลูกาคูจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงประมาณ7ล้านปอนด์ต่อปีเพื่อให้โรม่าสามารถควบคุมเงินเดือนของเขาได้อย่างครบถ้วนและตอนนี้ลูกาคูอยู่ในเบลเยียมนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีแค่โรม่าเท่านั้นนะฮะที่จบเรื่องลูคาคูนะครับแล้วก็โรมาโนรายงานบอกว่า ทางโรม่าเนี่ยเพิ่งจะยื่นเขาเสนอยืมตัวเรียกว่าค่าตัวมหาศาลนะครับของลูกากูโดยตอนนี้กําลังเจรจาค่าเหนื่อยกันอยู่นะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าโรม่าเสนอเงิน4.2ล้านปอนด์สำหรับการยืมตัวลูกากูแต่เชลซีต้องการมากกว่านี้นะครับส่วนฝั่งของตุตโตมุคาโต้รายงานว่า Option har, ออปชัน,นซื้อขาดหรือเงื่อนไขในการบังคับซื้อขาดลูกากูเนี่ยไม่ได้อยู่ในการเจรจาระหว่างเชลซีแล้วก็โรม่านะครับ ฟาของกาเซตาเดลโลสปอร์ตเนี่ยบอกว่าการย้ายของลูฮครูไปโรม่าเริ่มมันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนักเตะไม่น่าจะได้ไปอยู่ที่กรุงโรมในวันพรุ่งนี้แม้จะเพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปไม่นานครับอย่างไรก็ตามโรม่าและเชลซีมองในแง่ดีครับว่าจะสามารถตกลงกันได้ตัวแทนของโรม่าจะอยู่ในลอนดอนจนกว่าดีลนี้จะบรรลุข้อตกลงกันได้เรียบร้อยนะครับกลายเป็นดีลที่ดูเหมือนจะ ค่อนขอ้างวุ่นวายนะสำหรับทางโรเมรูลูคาคูนะครับขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของโรนินโซปีไกรนี่ครับกับตันทีมโรม่าฮะที่พูดถึงลูคาคูครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าลูคาคูจะนำอะไรมาสู่ทีมครับแต่ก็มีคนกำลังพยายามเดินหน้าดึงตัวเข้ามาร่วมทีมพวกเราจะรอดูว่าเขาจะช่วยทีมอะไรได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ฮะ มีรายงานจากฟุตตี้อินไซเดอรฮะทีไว้เป็นลือเหมือนกันบอกว่าคอนอกาลาเกอร์ยังลังเลครับว่าจะย้ายออกจากเชลซีดีหรือว่าจะยังอยู่ต่อหลังจากสเปอร์ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมแต่เขาเองก็อยากอยู่เพื่อต่อสู้ตำแหน่งตัวจริงในทีมเชลซีมากกว่านะครับนอกจากนี้ฮะมีสื่อในฝรั่งเศสบอกว่าเชลซีต้องการดึงตัวเชอรีมม่ฟิลปงครับกองหลังวัย22ปีของเลเวอร์คูเซ่นมาร่วมทีมนะครับ ตีไว้เป็นลือได้เลยเพราะฟิปลปงเนี่ยเล่นแบ็คขวาแล้วก็เชลซีเนี่ยมีทั้งริชเจมทั้งเอ่อทางด้านของมาโลกุสโตอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะเอาฟิปลปงมาเพื่ออะไรนะฮะขณะที่ BBC ครับรายงานบอกว่าคาดกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์จากเชลซีแน่นอนครับก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดนะครับก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์นี้จะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหรือตัวรุกหรือเปล่านะครับขณะที่เบนจาขอบครับบอกว่าเชลซีคือทีมที่จับตามองน่าจับตามองนะฮะก่อนตลาดจะปิด พวกเขาจะสร้างเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ไม่น่าจะเป็นดีลของเบรนเดนจอห์สันรายนั้นน่าจะไปสเปอร์มากกว่าเชลซีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอเลยฮะว่าตลาดซื้อขายจะปิดกันในปลายเดือนนี้ครับเชลซี Chelsea จะมีบิ๊กดีลที่ย้ายเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าดีลของยอเย e เปตูวิชนี่เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแฟนๆเชลซีก็สบายใจได้กับการมีผู้สับประตูมือ2ในทีมนะครับ อ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับเรื่องราวของมาคูคุคุรียก,กับการที่แมนยูสนใจจะยืมตัวแฟนเชลซีว่าอย่างไรกันบ้างปล่อยยืมดีไหมนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าปล่อยขาดไปเลยก็ดีแต่เชื่อว่านะ่าจะเป็นแค่ยืมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดอกาสหนนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ